วันนี้ผมก็อยู่ที่ภูทับเบิกแน่นอนนะเพื่อนๆครับมาถึงนี่ทั้งทีนะไม่ได้มาเปล่าเนื่องจากวันนี้เรามีโซ่แบรนด์ใหม่ของประเทศไทยครับทูราโน่นั่นเองครับผมเป็นโซ่สำหรับรถเล็กที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การใช้งานของยูสเซอร์ที่ใช้รถเล็กทั้งหลายด้วยครับผมโซ่รุ่นนี้นะมีดีตรงไหนทำไมผมกล้าถึงเอามาติดตั้งใน C125 คู่ใจผมคันนี้เดี๋ยวเราไปทำความรู้จักโซ่ทูราโน่กันให้ชัดๆตามนี้เลยครับผมก่อนการเดินทางครั้งนี้ผมก็เข้ามาเปลี่ยนโซ่ที่ DAD Service Center ที่บางแสนครับแล้วก็มีเรื่องสำคัญก็คือเรามาทำความรู้จักกับโซ่ Turano ครับจากพี่ก๊อฟครับที่เป็นเจ้าหน้าที่ของทางโซ่ Turano นั่นเองครับสวัสดีครับพี่ก๊อฟครับสวัสดีครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็ผลิตภัณฑ์ใหม่ของ Turano นะครับเราเท้าความกันนิดนึงก่อนดีกว่านะครับก็คือ Turano เนี่ยมันเป็นการผสมผสานจากบริษัทDAD อิตาลีร่วมกับบริษัท DAD Thailand นะครับซึ่งเป็นบริษัทในโดสิทธิผลก็ตอนนี้เราผลิตที่ในโดสิทธิผลโดยตรงเลยครับถือว่าเป็นโรงงานชั้นนำระดับโลกได้เลยนะครับตัวโซ่ทูราโน่ของเรานะครับมีคุณสมบัติเด่นยังไงบ้างพี่ก๊อฟเดี๋ยวผมแนะนำนิดนึงครับทูราโน่ตอนนี้แบ่งเป็น2รุ่นนะครับเป็นโซ่เดี่ยว428 HDN แล้วก็เป็นโซ่เดี่ยว420 PTL ซึ่งในอนาคตประมาณเดือนมิถุนายนนะครับเราจะออกมาเป็นชุดโซ่สเตอร์คุณสมบัติของ HDN เนี่ยครับก็คือเป็นโซ่ข้อหนานะครับที่เหมาะกับการใช้งานทั่วๆไปนะครับแล้วก็ถ้าเป็นตัว420 PTL เนี่ยก็จะเหมาะกับใช้งานทั่วไปเช่นเดียวกันแต่คุณสมบัติพิเศษนะครับที่เป็นสิทธิบัตรของทาง DAD หรือเป็นทีลิงนะครับทีลิงนะครับทีลิงซึ่งจะมีตัวกักเก็บน้ำมันประมาณ3จุดนะครับถ้าเปรียบเทียบแตกต่างจากตัวโอลิงแล้วเนี่ยคือจะมีประสิทธิภาพมากกว่าโอลิง1เท่าถ้าเปรียบเทียบกับโซ่ที่นอนโอลิงคือโซ่ที่ไม่มีโอลิงนะครับก็จะประมาณ2เท่ารถของผม C125 เนี่ยเปลี่ยนใส่โซ่420 VTL ครับคำว่า VTL ซึ่งหมายถึงทีลิงเนี่ยมันมีความโดดเด่นตรงไหนครับพี่ก๊อฟสำหรับ VTL เองนะครับเราดีไซน์ออกมาเพื่อการใช้งานที่หนักนะครับแล้วก็ทนต่อการสึกหรอจุดสัมผัสของตัวลูกยางนะครับมีจุดสัมผัสถึง3จุดนะครับแล้วก็ลดแรงเสียดทานด้วยนะครับลักษณะตัวทีใช่ไหมใช่เป็นตัวทีครับแล้วก็สามารถกักเก็บน้ำมันได้ดีมีน้ำหนักเบานะครับเหมาะกับรถที่ใช้งานทั่วไปได้เลยครับผมเอาละตอนนี้รถผมก็จัดการเปลี่ยนโซ่เรียบร้อยแล้วผมก็ต้องขอตัวลาพี่ก๊อฟไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวผมจะต้องเดินทางไกลไปเที่ยวภูทับเบิกฮะเดี๋ยวคอยดูภาพนะพี่ดีเลยครับดีเลยครับไปกันเลยครับผมครับขอบคุณครับ
เอาล่ะทุกคนครับตอนนี้เราก็เดินทางมาในจุดท่องเที่ยวของอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าครับตรงนี้เรียกว่าโรงเรียนการเมืองการทหารครับเป็นจุดอันซีนที่หลายคนขี่รถผ่านแต่ว่าเราตัดสินใจแวะมาดูป่าต้นไม้ร่มรื่นสวยงามมากครับตรงนี้เองที่ผมมีเรื่องที่จะมาเล่าเพื่อนๆ นะครับเกี่ยวกับโซ่ทูราโน่ที่เรานำมาทดสอบในวันนี้ครับผมสำหรับโซ่ทูราโน่ครับที่เราติดตั้งมาใน C125 ของผมคันนี้นะตอนนี้เนี่ยระยะทางการเดินทางจนถึงจุดนี้ก็วิ่งไปเกือบ450กิโลเมตรแล้วครับผมจากกรุงเทพนะถ้าเป็นโซ่สแตนดาร์ดบางรุ่นนะครับที่เป็นโซ่ติดรถทั่วไปเนี่ยระยะทางประมาณนี้นะแล้วก็ขึ้นเขามาขนาดนี้ความตึงของโซ่ที่ต้องทำงานต่อเนื่องเนี่ยบอกเลยว่าแป๊บเดียวเสียงดังเลยครับแต่สำหรับ Turano 420 VTL นะฮะที่ติดตั้งอยู่ในรถผมเนี่ยบอกเลยว่านี่เป็นโซ่ที่คุณภาพที่ผมต้องการมากๆครับวิ่งมา400กว่ากิโลครับเพื่อนๆครับโซ่ยังเงียบกริบครับยังไม่มีเสียงหรือว่ามีอาการที่แบบหย่อนยานให้รู้สึกแม้แต่น้อยนะเป็นเพราะว่า Turano 420 VTL นี้เขาใช้ T-ring ครับ T-ring นี้เองก็เป็นลูกยางที่เก็บน้ำมันไว้ในข้อโซ่ครับทำให้โซ่นั้นมีความยืดหยุ่นสูงนะให้เสียงที่เบาครับจะทำให้โซ่นั้นไม่ยืดง่ายๆนั่นหมายความว่า Turano 420 VTL ที่ผมติดตั้งมาเนี่ยก็จะมีระยะในการตั้งโซ่ยาวกว่าโซ่ธรรมดาทั่วไปที่ติดรถนั่นเองครับผมตูราโน่เขามีทั้ง428แบบข้อหนาครับแล้วก็420ที่ข้อบางแบบนี้นะตัวข้อหนาก็สำหรับคนที่ใช้งานหนักนะครับใช้วิ่งบรรทุกของเยอะๆนะประมาณนั้นครับแต่สำหรับคนที่เป็นสายทัวริ่งนะครับหรือใช้งาน everyday ทุกๆวันเลยนะผมบอกเลยว่า420 VTL นะครับที่เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของตูราโน่เนี่ยรับรองว่าจะชอบเหมือนผมเลยนะเดี๋ยวไปดูกันว่าบทสรุปสุดท้ายแล้วการเดินทางครั้งนี้นะกับโซ่ตูราโน่420 VTL รุ่นนี้นะสร้างความประทับใจได้แค่ไหนหรือยังมีข้อมูลตรงไหนอยากมาเล่านะเดี๋ยวไปชมกันต่อครับผมไปเลยครับผมตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงปลายทางครับที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามร่มรื่นนะของภูหินร่องกล้าครับผมสิ่งที่ผมอยากเล่าเป็นประเด็นสำคัญก็คือการใช้โซ่ทูราโน่กับ C125 บอกก่อนนะครับว่า C125 เขาใช้โซ่420 106ข้อครับสำหรับทูราโน่เนี่ยตัว420 VTL ก็เป็น104ข้อถึง130นะส่วน428ก็จะเป็น104ถึง136ซื้อ37ประมาณนั้นฮะก็โคเวอร์นะครับสำหรับรถเล็กแบบนี้ไม่ว่าจะเป็น C125 แบบนี้นะครับรถพรีเมียม CT125 Monkey 125นะครับหรือว่า Dax รวมไปถึงรถบ้านทั่วไปอย่างเวฟนะครับเวฟ125หรือว่าฟินหรือว่า Smart อะไรต่างๆก็ช้าได้หมดเลยครับสำหรับน้ำหนักของโซ่420 VTL ที่ผมติดตั้งมาเนี่ยก็น้ำหนักแค่ 0.57 กิโลกรัมเท่านั้นครับแล้วก็ตัว428HDN นะก็เป็น 0.8 นะครับประมาณนี้ก็คือไม่ถึงกิโลนะน้ำหนักเบาจนถึงตรงนี้นะบอกเลยว่าผมก็มีความประทับใจมากๆครับสำหรับโซ่420 VTL ของตูราโน่ครับถึงจะเป็นแบรนด์ใหม่แต่แบรนด์นี้เกิดจากโรงงานมาตรฐานระดับโลกครับของ DID พูดง่ายคือตูราโน่นั้นก็เป็นซับแบรนด์ของ DID นั่นเองครับก็คือเขาทำออกมาเพื่อให้คนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ง่ายนั่นเองครับผมเรียกว่าเป็นโซ่ที่คุณภาพดีนะครับแต่ราคาเข้าถึงง่ายสามารถไปเลือกหามาใช้ได้เลยครับมีจำหน่ายทั่วประเทศตามร้านอะไหล่ชั้นนำทั่วไปเลยครับผมแล้วก็สั่งออนไลน์ก็ตามนี้เลยนะครับจริงๆแล้วโซ่ของผมก่อนหน้านี้มันก็คือตูราโน่นั่นเองครับที่ทางโรงงานส่งมาให้ผมใช้ก่อนล่วงหน้าผมก็วิ่งไปประมาณ 5,000 กิโลเมตรนะครับก่อนที่จะเข้าไปเซอร์วิสช็อปของ DID ที่เราเห็นตอนต้นคลิปนะจริงๆแล้วผมเป็นคนทดสอบโซ่รุ่นนี้มาตั้งแต่ตัวเดโมเลยครับแล้วก็ประทับใจมากๆผมก็เลยรีเควสต์ว่าขอมาใช้แล้วกันนะก็เลยมารีวิวด้วยไปในตัวนั่นเองครับผมเพื่อนๆครับผมอยากจะฝากเพิ่มเติมตรงนี้นะว่าสำหรับพวกเราที่ใช้รถขับโซ่นะ
การใส่ใจดูแลโซ่นะครับหรือว่าเช็คโซ่ตามระยะที่เหมาะสมเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญโดยเฉพาะบางคนเนี่ยที่ละเลยนะไม่ต้องล้างบ่อยก็ได้นะครับถ้าเราไม่ได้ใช้พื้นที่สกปรกแต่ให้พกน้ำยาเคลือบโซ่เอาไว้ที่บ้านสักกระป๋องนึงเป็นสเปรย์ซึ่งของ DAD ก็มีขายเหมือนกันนะเคยเห็นแล้วราคาไม่แพงมากนะครับก็ถ้ามีไว้ก็จะทำให้โซ่เรานั้นมีการใช้งานที่นานขึ้นนะครับโซ่ก็จะอยู่กับเราได้อย่างยาวนานนั่นเองครับทริปนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนนะที่เข้ามาชมแล้วก็กดไลค์กด Subscribe สำหรับคนที่สงสัยเรื่องไหนนะสามารถคอมเมนต์มาถามได้เลยครับเดี๋ยวเผื่อผมพูดข้ามไปหรือสงสัยจุดไหนเดี๋ยวผมมาตอบให้แล้วก็ช่องทางการเข้าไปดูราคาการสั่งซื้อต่างๆนะครับเดี๋ยวผมจะเขียนไว้ใน description ใต้คลิปนี้ด้วยครับก็ทุกคนก็สามารถเข้าไปดูได้ตลอดเวลาครับผมคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วครับผมสวัสดีครับ